บรรยากาศการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่บริเวณถนนจอมพลหลังอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีจังหวัดน,นคนรราชสีมาร้านค้าต่างจัดเรียงลำดับลอตเตอรี่ที่เพิ่งรับมาตามจำนวนโคต้าโดยยังไม่มีการนำออกจำหน่ายแต่ยังได้ซึ่งจากการสอบถามทุกร้านยืนยันว่าจะเปิดจำหน่ายสลากในวันพรุ่งนี้ในราคาใบละ80บาทโดยนางจุไรพรรุจาคม ผู้ขายสลากเปิดเผยว่าร้านของตนรับโคต้าจากจังหวัดในราคาใบละ70บาท40สตางค์ได้โคต้าเพียงคนละ5เล่มซึ่งไม่พอกับการเลี้ยงชีพทางร้านจึงต้องติดต่อไปยังหยีบปัวที่กรุงเทพเพื่อขอรับสลากเพิ่มเติมซึ่งหยีบปัวบวกราคาเพิ่มอีกใบละ1-2บาทตนอยากให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาโดยการเพิ่มราคาขายหน้าสลากจาก80บาทเป็น90-100บาทแทน ทางด้านจังหวัดอุดรธานีร้านค้าสลากโชคดีบริเวณสี่แยกหอนาฬิกาเทศบาลนครอ,อุดรธานีเริ่มนำสลากมาวางจำหน่ายติดป้ายราคาขาย80บาทแต่ไม่นำสลากเลขชุดมาวางจำหน่ายด้วยโดยนางวันธัญญาพรายจันทร์เจ้าของร้านเปิดเผยว่าร้านขายสลากในราคาใบละ80บาทโดยเป็นสลากตามโคต้าห้าเล่มนอกเหนือจากนั้นเป็นสลากที่หาซื้อมารวมถึงโคต้าของลูกน้องซึ่งงวดน,นี้ยังไม่ได้ซื้อสลากจากหยีปัว แต่เมื่อเริ่มงวดใหม่น่าจะต้องซื้อมาขายเพิ่มเติมโดยจะได้กำไรจากราคาขาย80บาทฉบับละ6-7บาทเท่านั้นแต่ยังยืนยันว่าสามารถขายได้ทางด้านจังหวัดเลยผู้ค้าสลากรายย่อยต่างเดินทางมาลงทะเบียนเพื่อขอจัดสรรลอตเตอรี่ให้กับชาวบ้านจำนวน2,000รายรายละ5เล่มในราคาใบาละ70บาท40สตางค์ทั้งหมด1 0,000เล่มตามนโยบายของกองสลาก โดยนายวิโร์จิวะรังสรร์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าวว่าสำหรับชาวบ้านที่มาลงทะเบียนรับสลากไม่ใช่การรับโคต้าแต่เป็นการจัดสรรสําหรับการแก้ไขปัญหาผู้ค้าเร่รายย่อยส่วนในงวดต่อไปนั้นยังไม่ทราบว่ากองสลากจะจัดสรรมาให้อีกจํานวนเท่าใด ปิดท้ายที่จังหวัดน่านที่หอประชุมวิศนุรักษ์วิทยาลัยเทคนิคน,น่านนายอุกฤษพึ่งโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดน่านชี้แจงการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลให้กับกลุ่มตัวแทนผู้จำหน่ายสลากซึ่งตัวแทนแต่ละคนได้รับสลากไม่เกิน5้าเล่มในราคาต้นทุนฉบับละ70บาท40สตางค์และให้มีการยกเลิกหยีปัวซาปัวและกำชับตัวแทนจำหน่ายสลากว่าหากมีการจำหน่ายเกินราคาที่กำหนดจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย เอาละค่ะเดี๋ยว